กันกับพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะก็จะมาอัปเดตมุมมองของหุ้นกันนะคะว่าเอ๊ะขึ้นมาเป็นหมู่แบบนี้แล้วนะคะพี่เปี๊ยกจะเอายังไงต่อดีนะคะแล้วก็มีการคัดกรองหุ้นรายตัวยังไงบ้างพี่เปี๊ยกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะพี่เปี๊ยกค่ะต่างคนต่างเรียกพี่นะคะครับได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนนะคะพี่เปี๊ยกได้ยินไหมคะโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วเสียงมันก้องๆหน่อยของหมวยอ่ะค่ะนิดนึงนะคะก้องๆนิดนึงค่ะก็1,600แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วตามกับพี่เปี๊ยกมาก็ขออัปเดตมุมมองล่าสุดแล้วก็ขอคุยนิดนึงค่ะว่าหุ้นใหญ่ๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่เปี๊ยกยืนยันได้หรือยังคะว่านักลงทุนต่างชาติที่กลับมาตลาดหุ้นไทยอย่างเต็มตัวแล้วหรือเปล่าคะยืนยันครับค่ะแล้วก็เขาจะเข้ามาต่อจากนี้ต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่า จะเข้ามาลักษณะที่แบบเข้ามาเป็นล็อตใหญ่ๆเลยหรือว่าค่อยๆหมุนไปหมุนมาก่อนเท่านั้นเองครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดเราก็ไม่ได้แพงกว่าชาวบ้านแล้วนะครับค่ะแล้วก็กำไรก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับทิศทางการเมืองก็ชัดเจนค่าเงินบาทก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งค่าอยู่ก็ผมคิดว่าน่าจะผมคิดว่าเขาคงทยอยเข้ามาครับค่ะอันนี้ถ้าอาทิตย์นี้ตอนนี้เราก็ทยอยซื้ออยู่นะครับบางหุ้นอย่างเกาหลีเหนือเคสเกาหลีเหนือลงมาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นจังหวะซื้อครับค่ะวันนี้วันพรุ่งนี้วันเดือนนี้เราก็หาจังหวะเก็บหุ้นชั้นดีเข้าพอร์ตคุณชั้นดีที่ว่านี่ยังไงคะพี่เปี๊ยกเราเสียงมันก้องๆครับพี่บอยของพี่บอยค่ะได้ยินชัดค่ะพี่เปี๊ยกค่ะผมพูดไปเรื่อยแล้วกันนะค่ะสำหรับเอาเป็นว่าตลาดเนี่ยก็มองขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่1,650ก่อนนะครับเขาต้องข้ามตรงนี้ก่อนนะครับพอข้ามตรงนี้เนี่ยต้องใช้เงินฝรั่งข้ามครับเพราะนั้นเราน่าจะเห็นเงินฝรั่งเข้ามาน่าจะเป็นหลังพระราชพิธีไปแต่ตอนนี้เดาว่าเป็นเดือนพฤศจิกค่ะเดือนกันยาตุลาก็อาจจะโดยเฉพาะตุลานะครับเราอาจจะเงียบๆนิดนึงนะครับเดือนนึงอันนี้เวลาเขาเข้าหุ้นเนี่ยเขาก็จะเข้ากลุ่มหลักๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มพลังเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารสื่อสารหุ้นใหญ่ปิโตรเคมีมันจะเป็นย่านๆนี้ครับค่ะทีนี้ตอนนี้เราก็เห็นหุ้นพวกนี้เริ่มขยับตัวบ้างแล้วนะครับค่ะเป็นอะไรว่าขยับอย่างช้าๆเราก็เวลาเราเลือกหุ้นตอนนี้เราก็เลือกตัวไหนที่ยังไม่ค่อยขยับบ้างค่ะก็อาจจะดักรอได้เช่นหุ้นใหญ่นี่ก็ยังไม่ขยับเยอะนะครับก็ตอนนี้500บาท500บาทค่ะ500บาทยังไม่ขยับใช่ไหมคะยังซื้อได้นะคะยังซื้อได้ครับซื้อได้ค่ะไทยพาณิชย์ก็ไม่ค่อยขยับอันนี้เราเลือกเอาตัวที่ไม่ขยับก่อนนะครับตัวที่ไม่ขยับก่อนคือแบบว่าขึ้นน้อยนะขึ้นมากกว่าคนอื่นขึ้นน้อยหรือว่าไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะครับค่ะตัวใหญ่เอาเฉพาะตัวใหญ่นะครับก็จะมีกรุงไทยแบงก์นี่ก็ยังอยู่แถว18บาทอยู่ KTB ก็ยังไม่ขึ้นนะคะ18.40ตรงนี้ยังซื้อได้นะคะซื้อได้ครับซื้อได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่เราบอกมา3ตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันช้ากว่าเขาเพราะฉะนั้นถ้ามันก็จะเซฟหน่อยปลอดภัยหน่อยแต่ว่าก็พอปลอดภัยก็นำมาสู่ว่ามันจะขยับตัวช้านิดหน่อยก็ต้องอดทนหน่อยก็ต้องแลกกันนะ high risk high return ใช่ครับบ้านปูนี่ก็ยังไม่ขึ้นนะครับราคาฐานถิ่นก็ขึ้นมาแล้วนะครับ17.50 บ้านปูซื้อได้ใช่ไหมคะตอนนี้17.50ซื้อได้ซื้อได้นี่เราให้เฉพาะหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแล้วราคาก็ไม่น่าสนใจอ่ะเพียงแต่ว่าเวลาซื้อแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดก็ไม่ถึงกับแบบจะขึ้นแรงอะไรเงี้ยนะครับค่อยๆขึ้นช้าๆครับค่ะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับค่ะตัว CK ตรง28บาทสเต็กตรง26บาทเนี่ยซื้อได้พี่เปียคะแล้วอย่างพวกปตท.ล่ะคะปตท.ก็มากองอยู่ที่ประมาณ400เขาอยู่แถว400ซึ่งอันนี้คือหุ้นที่ขึ้นมาแล้วพี่หมวยค่ะอันนี้คือขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วก็อย่างเช่นปตท.นี่ขึ้นมาเพราะเนี่ยขึ้นมาเคแบงค์เนี่ยขึ้นมาแพทวานเนี่ยขึ้นมาเป็นชุดนี้ครับค่ะไอ้ชุดนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะพักตัวนิดหน่อย
ขอซื้อเช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาเล่นกับหุ้นชุดนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วนิดนึงนะครับค่ะเหมาะสำหรับแม็กกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบงค์ใต้200ก็เก็บได้ปตท.เนี่ยถ้าเห็นสัก390ก็เก็บได้ค่ะแอดวานซ์ถ้าเห็นแถวประมาณ185-186นี่ก็เก็บได้ปิดจะต้องถอยลงไปชั้นหนึ่งนะค่ะคือหุ้นที่ขึ้นมาแล้วต้องรอให้ถอยลงไปชั้นหนึ่งก็หน่อยก็หน่อยหนึ่งก็หน่อยหนึ่งส่วนท็อปเนี่ยแล้วก็แถว90ก็ซื้อได้ค่ะคือต้องรอให้ถอยลงมานิดหนึ่งส่วนในหุ้นที่เราบอกเมื่อสักครู่3-4ตัวเนี่ยมันยังไม่ไปไหนแล้วก็ซื้อตรงนี้แหละค่ะอันนี้จะตอนนี้หุ้นใหญ่ๆกับหุ้นกลางไอแอลนี่ก็ค่อยๆขึ้นมานะครับตอนนี้40บาทละค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดจะซื้อก็รอถอยเหมือนกันใช่ไหมคะ IVL อืมต้องรอถอยครับอาจจะต้องรอแถว38-39ไม่รู้ก็จะให้คือคำว่ารอหมายถึงว่าเขาอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่รู้นะครับค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากไล่เพราะว่าตอนนี้มันก็สถานการณ์ยังไม่ถึงขนาดว่าต้องไล่ได้ราคาอะไรเองเรายังรอได้ค่ะอันนี้คือเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะคะพี่เปี๊ยกพอจะมีตัวกลางสักนิดไหมคะหรือว่าได้ครับได้ครับตัวกลางก็ได้ตัวกลางเนี่ยก็จะมีหุ้นพวกโรงไฟฟ้าที่ขึ้นมานะครับค่ะก็เริ่มจะพักตัวแล้วนะครับหุ้นกลุ่มพวกเซนเทล CPN คอนซูเมอร์ภายในประเทศนะครับค่ะก็ขึ้นมาก็พักตัวอยู่ครับค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยโรงพยาบาลก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันแล้วที่ยังไม่ขึ้นก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพครับบำรุงราษฎร์ไม่เอาแล้วนะคะขึ้นแล้วนะคะก็ขายบำรุงราษฎร์มาที่กรุงเทพพวกเดียวกันต้องใช้วิธีสวิตตัวครับพี่หมวยค่ะต้องสวิตตัวนะคะไม่ใช่ว่ากระโดดใส่ตรงดอยนะคะแล้วก็ขายตัวที่ขึ้นแรงๆมาซื้อหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแทนครับค่าระวางเรือก็น่าสนใจนะครับพีเชียร์ GTA พวกนี้ก็เป็นอะไรที่แบบกำลังฟื้นตัวกลับมาค่ะแสดงว่าพีเชียร์ GTA น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องเล่นจังหวะที่มันวันไหนที่ค่าระวางเรือมันลงครับราคาหุ้นมันจะลงค่ะเราค่อยซื้อตอนนั้นก็ได้คือตอนนี้ต้องให้ใจเย็นเพราะว่าไอ้ลงแรงคงไม่ลงแรงแล้วแต่ว่าไอ้ซึมเนี่ยมีโอกาสไอ้ช่วงซึมราคาลงมาเนี่ยต้องเก็บได้ค่ะค่ะพี่เปี๊ยกตอนนี้คือเรายกฐานขึ้นมาที่1,600แล้วค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมคะพี่เปี๊ยกแข็งแล้วครับแข็งแกร่งแล้วครับค่ะคือตอนนี้คือในอนาคตปี2ปีข้างหน้านี่เราก็มองหุ้นเราขึ้นไปเรื่อยๆเลยแบบนั้นได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าจะช้านิดนึงครับช่วงแรกๆของการขึ้นเนี่ยเนื่องจากคนในตลาดก็ยังไม่มั่นใจมากเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะขายครับขายเสร็จแล้วเขาก็จะมารับคืนหุ้นมันจะเคลื่อนไหวในกรอบอยู่แต่ว่าเป็นกรอบไซด์เวย์อัพช้าๆครับค่ะค่ะพี่เปี๊ยกมีคำแนะนำในเชิงการปรับจิตวิทยาให้กับนักลงทุนยังไงดีคะช่วงที่คือหุ้นเนี่ยขึ้นมา1,600เนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่ถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อช่วงหลาย10ปีที่แล้วมันก็เคยขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแบบแครชลงไปนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยคือคนที่อาจจะเล่นมาแต่รอบที่แล้วนะแล้วก็อาจจะยังไม่เก่งหรืออะไรก็ตามอาจจะ กังวลว่ามันจะขึ้นจริงไม่ขึ้นไม่จริงดีหรืออะไรจะยังไงต่อดีอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็อย่างนี้นะครับเวลาที่เรา ลงทุนในตลาดมันจะมีแค่3แนวโน้มนะครับแนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงแล้วก็แนวโน้มไซด์เวย์ครับมันก็จะผัดสลับกันไปสลับกันมาเมื่อปีที่แล้วเราขึ้นนะครับปีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีก็แนวโน้มก็จะเป็นไซด์เวย์พอหลุดจากไซด์เวย์เขาก็จะเลือกทางครับจะเลือกขึ้นก็ได้ลงก็ได้อันนี้สัญญาณเราไม่ต้องไปเดาก็รอให้เขาเปิดสัญญาณมาเลยว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงตอนนี้เขาเปิดสัญญาณเป็นขาขึ้นเมื่อเปิดเป็นสัญญาณเป็นขาขึ้นเราก็ปรับตัวเดิมเนี่ยแต่เราเล่นเนี่ยเราอาจจะใจเย็นๆรอแนวรับข้างล่างอะไรเงี้ยครับเพราะเป็นขาขึ้นแนวรับข้างล่างมันจะไม่ได้หุ้นนะครับค่ะต้องขยับขึ้นมาสักสองสามช่องเสร็จแล้วเวลาขายเนี่ยเดิมเราก็รีบขายครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลงอะไรเงี้ยนะฮะพอเป็นขาขึ้นก็ไม่ต้องรีบขายมากนะค่ะก็ให้ใช้กับให้เข้าใจว่าตอนนี้มันจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะก็เวลาขายก็ใจเย็นเดี๋ยวก็ขยับราคาขึ้นไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยทั้งสายทั้งซื้อนะครับเปลี่ยนจะซื้อก็ขยับขึ้นขายก็ขยับขึ้นไปใหม่มันก็จะได้ราคาหน่อยนะครับก็อาจจะต้องแบบมอนิเตอร์นิดนึงนะหุ้นที่ถืออยู่นะคะได้ค่ะพี่เปี๊ยกวันนี้พี่เปี๊ยกขอบคุณพี่เปี๊ยกมากเลยนะคะ
ครับได้ครับสวัสดีครับค่ะพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ CMB ค่ะอัปเดตมุมมองหุ้นนะคะจะมีหลายประเภทค่ะหุ้นที่ขึ้นมาแล้วรอย่อค่อยเข้าไปซื้อนะคะหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะคะเมื่อสักครู่แนะนำกันไปมีหลายตัวเหมือนกันนะคะซื้อได้แต่ก็ต้องแลกนะคะ High Risk High Return ดูแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นเร็วหรือหวาไหมคือไม่ขึ้นแบบนั้นแน่นอนต้องค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผลกำไรที่เป็นส่วนต่างของหุ้นเนี่ยไม่ค่อยจะสูงไม่ค่อยกว้างมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองเลือกดูนะคะเป็นโมเมนตัมที่ตลาดเนี่ยขึ้นมายืน 1,600 ได้แข็งแกร่งแล้วแล้วก็ยังเลือกลงทุนได้หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะขนาดกลางก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนตัวตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะแล้วอย่างบำรุงราษฎร์ก็สวิตช์มาเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะแล้วก็หุ้นบิ๊กแคปนะคะบางตัวที่เมื่อสักครู่มองว่ายังไม่ขึ้นปูนใหญ่นะคะก็ยังลงทุนได้ SCB อะไรแบบนี้นะคะส่วนหุ้นที่ขึ้นไปแล้วก็รอจังหวะการย่อค่ะนี่เป็นกลยุทธ์สำหรับวันนี้นะคะขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ด้วยนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ 10:30 เป็นประจำทุกวันเราจะมาเจอกันที่ Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะท่านไหนอยากชมย้อนหลังติดตามได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวันปันธโชตนะคะสำหรับตลาดเรายังคงแข็งแกร่งอยู่ในช่วงนี้ยังสามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะเรียนหุ้นนะคะจะมีหลักสูตรของคุณน้ำผึ้งที่จะเปิดในช่วงประมาณปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการสอนการใช้วอลลุ่มกับอิลิทเวฟนะคะวอลลุ่มคือมูลค่าการซื้อขายค่ะส่วนอิลิทเวฟคือทฤษฎีหนึ่งที่จะเป็นแผนที่นะคะในการที่เราจะเอาไปจับบวกกับวอลลุ่มเพื่อที่จะดูค่ะว่าจุดซื้อจุดขายจุดทำกำไรจะอยู่ตรงไหนก็จะสอนวงจรชีวิตหุ้นรายตัวให้คุณรู้ด้วยว่าหุ้นแต่ละตัวจะมีวงจรชีวิตอย่างไรนะคะเพื่อที่จะสามารถเข้าไปทำกำไรได้ในช่วงที่เป็นจุดวงจรขาขึ้นของหุ้นนะคะก็จะเรียนกันทั้งหมดเนี่ย5วันเต็มนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นนะคะเต็มอิ่มเลยนะคะตั้งแต่วันที่28ตุลาคม29ตุลาคม4 5และก็11พฤศจิกายนเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทั้งหมดเนี่ย3สัปดาห์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID LINE @mrmarketmes นะคะแล้วก็โทร0992894214นะคะรับจำนวนจำกัดแค่20คนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะเรียนกันแบบติวเข้มตัวต่อตัวนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนกับคุณน้ำผึ้งนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพรุ่งนี้ 10:30 เราจะกลับมาเจอกันใหม่ที่ Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ